กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตปืน Legendary กระบอกใหม่เข้ามาแล้วผมกับปืน DLQ33 Zerot เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เราจะมาเปิดหาปืนกระบอกนี้กันเลยโดยของรางวัลใจสุดในคราวนี้ผมก็เป็นตัว DLQ33แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ย DLQ33 เป็นเมตาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์ที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็มีโอกาสในการยิงวันช็อตง่ายที่สุดในการแข่งหรือว่าการเล่นปกติเนี่ยก็จะเห็นคนใช้ DLQ33 บ่อยมากสำหรับคนที่เล่นเป็นเมนสไนนะของรางวัลรองลงมาผมกับตัวละครตัวใหม่กับสกินไนท์แฟงอันนี้เกิดว่าใครที่เคยเล่นเกมพวก Battle Royale มาจะรู้ว่ามันจะมีชุดรายพรางครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็มีชุดรายพรางให้เราเล่นกันได้แล้วครับผมใครที่เล่นเมน Battle Royale เนี่ยก็แนะนำว่าชุดนี้เนี่ยน่าเปิดหานะเพราะว่าซ่อนตัวเนี่ยค่อนข้างเนียนกิ๊บเลยนะในส่วนของแว่นเสริมอื่นๆนะผมก็จะมีตัว Calling Card รายใหม่มีในส่วนตัวชามรายใหม่แล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายผมที่เป็นสกินของตัวปืนแล้วก็ตามด้วยในส่วนตัวท่าพิเศษผมกับท่าใส่หน้ากากโอ้โหใส่หน้ากากเป็นหน้ากากเจสันเลยผมในส่วนของเรทการออกจากพี่ลิงเนี่ยไปเก็บข้อมูลในเพจหลักมาเนี่ยหลายคนเนี่ยกดไม่กี่ครั้งตัวละครออกกดไม่กี่ครั้งปืนออกเรียกได้ว่าเห็นค่อนข้างเยอะมากๆเลยผมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเรทเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มาลองเปิดหากันดูนะปะก็ได้เวลามาเปิดหากันแล้วผมก็อย่างที่พี่ลิงแนะนำเสมอว่าลัคกี้ดอลเนี่ยใครที่งบน้อยเนี่ยลองกดสุ่มเล่นๆดูผมสัก 3-5 รอบถ้าเกิดว่าใครที่ดวงดีจะออกเนี่ยยังไงมันก็จะออกนะแต่เกิดว่าใครดวงไม่ดีผมก็อาจจะต้องใช้ทรัพยากรในการเปิดเยอะหน่อยตู้นี้เนี่ยจากพี่ลิงไปเก็บข้อมูลมาผมใช้ประมาณ 9,000 CP นะสำหรับคนที่อยากจะการันตีครบ10ช่องนะมาเป็นระเบิดครับผมแต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยดูทรงแล้วรอบนี้เนี่ยเหมาแน่นอน เอ้ยมาแล้วผมกับท่าสวมหน้ากากก็เท่อยู่แต่ขอแบบปืนเลยได้ไหมขอปืนปุ๊บตัวละครปุ๊บออกเลยได้ไหมแต่ดูท่าตานี้น่าจะไม่รอดเอื้อมาเป็น S36 ครับผมถัดมากดรัวๆยังไม่หยุดยั้งปืนปืนกระเป๋าไอ้กระเป๋าก็ได้ตัวละคร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 ปืนปืนปืนอื้อเนี่ยทุกคนเห็นชัดเจนเลยว่าตัวละครออกก่อนถึงลองอันลองสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปิดได้ตัวละครก่อนในตอนแรกๆแล้วก็มีโอกาสได้ปืนก่อนด้วยนะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนล้วนนะในส่วนนี้ผมแต่ถ้าเกิดปืนมันออกเลยเนี่ยมันจะดีมากนะจะได้ไม่ต้องหมดเยอะโอ้สองอันสุดท้ายปืนสไ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 นทุกคนบอกเลยว่าจะถามว่าเกลือไหมบอกเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอแค่ไม่เป็นช่องสุดท้ายผมพี่ลิงก็โคตรพอใจแล้วนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอดด้วยชามแต่เราประหยัดไปได้3,000 CP กับชามเนี่ยพี่ลิงมองว่าเอาปืนมาเนี่ยดีแล้วผมอย่างน้อยๆก็แสดงให้เห็นว่าพี่ลิงก็ไม่เกินในตานี้ผมประหยัดไปได้ 3,000 CP เลยนะและนี่คือโมเดลของปืนสไนเปอร์ DLQ33 นะครับ Legendary ผมบอกเลยว่าโคตรเท่แสงสีแดงอร่ามครับผมแล้วก็ลักษณะของตัวสไนเปอร์รายนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวโครงกระดูกมาติดที่ข้างตัวปืนนะผมก็เรียกได้ว่าเท่ไปอีกแบบนึงนะและสำหรับโมเดลภายในตัวเกมผมบริเวณกะโหลกที่ติดตัวปืนเนี่ยสังเกตว่าตรงตาผมมันจะปล่อยควันสีแดงๆมาด้วยนะก็เรียกว่าค่อนข้างเท่ดีนะกล้องสโคปของมันนะผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะเห็นในส่วนตัวโครงกระดูกเนี่ยติดด้วยบริเวณตัวกล้องเริ่มต้นก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันและเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อทำการสังหารศัตรูผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ปุ๊บเนี่ยศัตรูจะตัวแตกครับผมเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าโดนคำสาปแล้วก็ละลายหายไปเหลือเพียงแค่โครงกระดูกนะและในเรื่องของการปรับแต่งของ DLQ33 ผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยผมเป็นเซตเบสิกเริ่มต้นสำหรับคนอยากจะเล่น DLQ33 ผมเพราะว่าบิลนี้เนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วจากพี่ดิงเนี่ยได้ทำการทดสอบมาครับผมแล้วหลักของบิลนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักความเร็วในการขึ้นสโคปของตัวปืนผมอย่างเช่นลำกล้องปืนใส่เป็นตัวเพิ่มความไวในการเล็งพันท้ายปืนก็ใส่เพิ่มความไวในการเล็งแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่เลเซอร์ก็ใส่เป็นตัว OWC เพิ่มความไวในการเล็งเข้าไปอีกครับผมกับเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงถัดมาด้วยตัวแมกกาซีนผมใส่เป็นแมกกาซีน A เพิ่มความจุในระดับปานกลางผมไม่ต้องเพิ่มเยอะถ้าเกิดว่าเราเอาเพิ่มเยอะมาเนี่ยเดี๋ยวความไวในการเล็งของเราเนี่ยจะลดลงนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมกับตัวเปิร์กอันนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกครับผมถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่แนะนำว่าใส่เป็นตัวเพิ่มความไวในการรีโหลดครับผมทำให้เราเนี่ยรีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นก็ยิงจังหวะต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถใส่เป็นตัวปากกระบอกได้ใส่เป็นพวกตัวเก็บเสียงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะ
และข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสายนี้ผมจะเน้นในการควิกสโคปค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมใส่ตัวนี้ไปด้วยนะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเวลาวิ่งปุ๊บเราจะสามารถยกปืนยิงได้เร็วขึ้นด้วยโดยสับจุดเด่นของสายนี้ผมแน่นอนว่าปืน DLQ-23 เนี่ยข้อเสียของมันก็คือเวลาเราขึ้นสโคมเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากครับผมพอเราใส่ตัวเพิ่มความไวในการเล็งไปปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าความเร็วในการยิงแต่ละครั้งของเราเนี่ยจะค่อนข้างเร็วขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะเวลาเจอศัตรูเนี่ยระยะประชิดเนี่ยเราสามารถที่ปึ้มใส่หน้าแล้วก็ศัตรูเนี่ยตายได้แบบงงคือเขาเนี่ยโอกาสที่จะยิงสวนกลับมาหาเราเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเลยนะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากเลยสำหรับสไนเปอร์กระบอกนี้นะที่เล่นง่ายยิงง่ายโอกาสในการตายในวันช็อตก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปดูเกมเพลย์การเล่นปืน DLQ-23 Legendary กระบอกใหม่นี้กันดีกว่าผมก็ไปลุยกันเลยในส่วนของการใช้งานนะผมเอาจริงๆเนี่ย DLQ-23 เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วผมว่ามันเป็นสไนตั้งต้นของผู้เล่นทุกคนที่อยากจะลองฝึกจับสไนครั้งแรกเนี่ยก็จะหยิบกระบอกนี้กันหมดนะมันเป็นสไนที่เป็นเหมาะสำหรับมือใหม่อยู่แล้วบวกกับระบบของตัวกันสมิธนะผมที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยทำให้ข้อด้อยของปืนสไนกระบอกนี้อย่างที่พี่ลิงกล่าวไปข้างต้นว่ามันยกสโคปซูมยิงช้าก็จะตัดเรื่องนั้นเนี่ยทิ้งไปเลยกลายเป็นสไนที่เล่นง่ายโคตรขึ้นมาทันทีเลยผมไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการยิงตายวันช็อตง่ายเจอศัตรูระยะไกลก็นิ่งครับผมเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสายน้อยกว่าสไนอื่นและในส่วนปัญหาที่แท้จริงของ DLQ-23ผมก็อย่างที่พี่ลิงกล่าวไปคือมันค่อนข้างยกสโคปช้าระยะใกล้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสียเปรียบมากๆต่อปืนประเภทอื่นหรือต่อปืนสไนด้วยกันผมอย่างเช่นในระยะใกล้เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างปืนโลคัสปืนอาร์ติกหรือปืนสไนอื่นๆเนี่ยเอารออะไรพวกนี้เนี่ยDLQ-33เนี่ยจะค่อนข้างขึ้นสโคปกึ่งๆช้าที่สุดเลยแต่พอในส่วนตัวระบบกันสวินมาเนี่ยเพิ่มความไวในการขึ้นสโคปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเร็วในการขึ้นสโคปของแต่ละปืนเนี่ยความแตกต่างกันเนี่ยมันแทบจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อเสียของ DLQ-33 ผมแทบจะหายไปเลยในการต่อสู้ระยะประชิดเพราะเราสามารถขึ้นสโคปยิงกับพวกปืน SMG ทันปืน AR ทันแต่อาศัยที่ความแม่นของแต่ละคนแล้วก็ประสบการณ์ในการยิงดักทางของแต่ละคนด้วยนะถึงจะสามารถยิงทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันเล่นง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเมตาในตอนนี้ด้วยแต่ที่น่าสนใจผมก็คือในส่วนตัวการดรอปในคราวนี้เนี่ยของ Lucky Doll เนี่ยพี่ลิงผลคนลงในเพจหลักเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะว่าเฮ้ยมันออกง่ายจริงอะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาแอบปรับเลทดรอปขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นคนมาโพสต์เยอะขึ้นเนี่ยการที่มีคนมาโพสต์ในเพจหลักเยอะขึ้นนั่นก็ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกเนี่ยคนมันได้มากขึ้นนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะแถมมันยังเป็นปืนสไนที่พี่ลิงมองว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้จับกันหมดแหละเพราะว่ามันเป็นปืนสไนเริ่มต้นนะใครที่หามีไว้ครอบครองได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยเท่ขึ้นเกือบ 200%แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนสไนเปอร์ DLQ-33 Legendary กับเทคนิคในการจัดโหลดเอาท์ของ DLQ-33 ที่เล่นง่ายที่สุดจากพี่ลิงเนี่ยทำการทดสอบมาครับผมก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองนำไปเล่นดูผมกับโหลดเอาท์ตัวนี้บอกเลยว่า DLQ-33 เนี่ยโอ้โหเล่นโคตรง่ายเลยจากที่พี่ลิงเนี่ยได้ทำการทดสอบมาแล้วนั่นเองนะและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บ